ไปดูข้อมูลที่ทาง CNN มีการรายงานออกมานะคะว่าสหรัฐอเมริกานั้นประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่บอกว่าต้องปิดข่าวเอาไว้เพราะไม่อยากเป็นการไปส่งสัญญาณทำให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะโดย CNN รายงานว่าสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกช่วงกลางเดือนมีนาคมแต่ปิดข่าวเป็นเวลาตลอด2 สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในวิกฤตยูเครนโดยอ้างว่าอาวุธดังกล่าวนั้นถูกปล่อยจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 นอกชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐจากนั้นค่ะเครื่องยนต์บูสเตอร์ก็เร่งขีปนาวุธให้เป็นความเร็วสูงจนกระทั่งจุดหนึ่งทำความเร็วเหนือเสียงที่5 มัคขึ้นไปโดยขีปนาวุธดังกล่าวบินได้สูงกว่า 65,000 ฟุตและเป็นระยะทางมากกว่า300ไมล์แต่ถึงแม้จะอยู่ในระดับต่ำสุดของช่วงความเร็วเหนือเสียงนั่นก็คือประมาณ 3,800 ไมล์ต่อชั่วโมงก็ยังทำความเร็วได้300ไมล์ในเวลาอย่างน้อยกว่า5นาทีค่ะนี่คือความสำเร็จที่เขารายงานออกมาบอกว่าเป็นการทดสอบที่สำเร็จแต่ต้องปิดข่าวเอาไว้ส่วนถ้าไปดูเรื่องของข้อตกลงในการเจรจาเรื่องของนิวเคลียร์นะคะซาเอดคาติบซาเดซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงว่าสหรัฐเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบที่ยุติการเจรจาที่กรุงเวียนนาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015โดยอิหร่านค่ะมีการส่งสารที่ชัดเจนถึงสหรัฐผ่านทางผู้ประสานงานของสหภาพยุโรปหรือว่า EU สำหรับการเจรจาที่กรุงเวียนนาเพียงแต่ว่ายังไม่มีการตอบสนองมาเลยจากฝั่งของสหรัฐส่วนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนี้เองนะคะคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกแถลงการระบุว่าเกาหลีเหนือต่อต้านสงครามแต่หากเกาหลีใต้เลือกการเผชิญหน้าทางทหารหรือโจมตีเกาหลีเหนือก่อนกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะต้องทำหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยังกล่าวหาว่าซออุกซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้วยการใช้คำพูดที่ไม่ยั้งคิดเกี่ยวกับการชิงลงมือโจมตีต่อเกาหลีเหนือก่อนซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ตามข้อกล่าวหาของทางด้านเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่มีทางยอมขณะเดียวกันค่ะปักชองยอนซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเหนือมีการเตือนว่าเกาหลีใต้กำลังทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็อาจจะจุดชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นอันตรายและเกิดสงครามเต็มรูปแบบโดยเกาหลีเหนือจะสั่งการให้กองทัพทำลายเป้าหมายสำคัญในกรุงโซลและกองทัพของเกาหลีใต้แบบที่ไร้ความปราณีหากว่าเกาหลีใต้ชิงลงมือโจมตีต่อเกาหลีเหนือก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ